ฝากทุกคนถ้าคิดว่าตัวท่านเองเป็นคนขเขมรบรรพบุรุษของท่านก็เป็นแรงงานสร้างปราสาทถ้าท่านคิดว่าตัวท่านเองเป็นคนของบรรพบุรุษของท่านก็ไปเป็นกษัตริย์เขมรสวัสดีครับมี F4 ท่านหนึ่งถามเรื่องที่มาของชื่ออัมเพสติว่าคำว่าสติเป็นภาษาของหรือไม่ก่อนอื่นผมอยากจะบอกว่า ชาวสามจังหวัดอีสานใต้ทั้งหมดเป็นชาวขอมเพราะอยู่ที่นี่มานานแล้วไม่ได้อพยพมาจากขมบรบรรพบุรุษของท่านไปเป็นกษัตริย์อยู่เมืองพระนครแต่เดิมเป็นเมืองของชาวขอมชาวขมรเป็นแรงงานสร้างปราสาทอยากปล่อยให้ชาวขมรเข้ามาเคลมว่าท่านเป็นชาวขมรหรือเคยเป็นเมืองเดียวกันมาก่อนนั่นคือคนสามจังหวัดอีสานใต้ไปเป็นกษัตริย์ในเมืองพระนครและให้คนขมร เป็นแรงงานสร้างปราสาทที่เขาเข้ามาเคลมเพราะเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยปัจจุบันชาเขมรเ,เชื้อสายเวียดนามก็ถือโอกาสเข้ามาเคลมด้วยเรียกพวกนี้ว่าพวกเผือกสำหรับคำว่าสตึกเป็นคำของที่มาของชื่อในปัจจุบันมาจากสรุปตึกหรือออกเสียงสรอตึกแปลว่าเมืองแห่งน้ำมีแม่น้ำมูไลหลผ่านข้อมูลที่ว่ามีลำน้ำชีไหลผ่านด้วยคำว่าลำน้ำชี กับแม่น้ำฉีชื่อเหมือนกันแต่คนละสายน้ำลำน้ำฉีคือลำน้ำสาข,าขาของแม่น้ำมูลมีจุดกำเนิดจากเทือกเขาพนมดงรักไหลก้านพรมแดนจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ส่วนแม่น้ำฉีแม่น้ำสายหลักของอีสานไหลาจากชัยภูมิไปลงแม่น้ำมูลที่จังหวัดอุบลราชธานีคนละสายน้ำแต่ชื่อเหมือนกันอำเภอสตึกตั้งขึ้น เมื่อพุทธศักราช2481เป็นกิ่งอำเภอก่อนต่อมาวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2490จึงยกฐานะเป็นอำเภอขึ้นกับจังหวัดบุรีรัมย์ดินแดนแถบนี้เต็มไปด้วยชาวกุยหรือกวยทุกคนเข้าใจว่ากุยไม่มีภาษาเขียนลืมนึกไปว่า,ขาเขมรก็ไม่มีภาษาเขียนเช่นเดียวกันอักษรเขมรที่ใช้ทุกวันนี้ เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่สี่ของไทยนี้เองภูมิลำเนาเดิมของชาวไทยกุยอยู่ในประเทศลาวบริเวณแขวงอัตปือจำปาสัก์และสารวันสามมืองนี้ผมไปมาแล้วสมัยสมเด็จพระนารายณ์กลุ่มชาติพันธุ์กุยอพยพเข้ามาเรื่อยๆจนถึงปลายสมัยกรุงศสีอยุธยาดังนั้นในบริเวณเขตอีสานใต้โดยเฉพาะจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกดจะมีกลุ่มชาวไทยกุยอยู่เป็นจำนวนมาก ชาวไทยกวยในเขนอตอัเพอสิึกส่วนใหญ่อพยกมาจากจังหวัดสุรินทร์ถ้าอยากทราบเรื่องชาวกูยเพิ่มเติม<ๆ>ก็สามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้นะครับคำว่าสตึกตามความหมายที่เข้าใจทุกวันนี้ก็เป็นไปได้ว่าเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์เป็นเมืองแห่งน้ําแต่อีกความหมายหนึ่งที่ไม่เคยพูดถึงกันเลยคือคําว่าสตึกหมายถึงส่วนของดินแดนที่ยื่นออกไปหรือในความหมายหนึ่งคือบวมผมดูแผนที่แล้ว อำเภอสตึกบุรีรัมมีดินแดนส่วนหนึ่งยื่นเข้าไปในจังหวัดส,สุรินอาจจะเรียกว่าหลังเข้าไปก็ได้ส่วนที่ผมบงกลมไว้ส่วนนี้เรียกว่าสตึกมีเมืองหลายเมืองที่อยู่ใกล้น้ําตลอดสายแม่น้ํามูลไม่เห็นมีเมืองใดที่เรียกว่าเมืองแห่งน้ําแต่ส่วนที่ยื่นเข้าไปตรงนี้เรียกว่าสตึกที่ไม่มีคําว่าน้ําเข้ามาเกี่ยวข้องเลยมีนักร้องชาวสตึกคนหนึ่งดังไปทั่วโลกคนรู้จักไปทั้งโลก คนนั้นชื่อลาลิสาที่เพิ่งมาเต้นที่ย่านคนจีนที่เยาวราชก็นำมาเล่าให้ฟังหลายคนเข้าใจว่าสตึกเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาเขมรแต่ที่จริงคำนี้เป็นคำภาษาขอมที่พูดกันมากว่า4,000ปีผมเขียนคำว่าสตึกด้วยอักษรขอมมาให้ดูวันนี้เสนอภาษาขอมในภาษาไทยนำมาเล่าให้ฟังจะนำมาเสนอไปเรื่อยๆเพราะมีเยอะมาก คนไทยจะได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงเสียทีวันนี้นำเสนอมาเพียงเท่านี้รอฟังคำต่อไปอีกมากมายสวัสดีครับ